ได้ครับขั้นตอนแรกเติมมะระนะครับมะระกระเจี๊ยบเขียวทำพริกใส่ตะไคร้นะครับผมแล้วก็ต้นหอมส่วนของรากนะครับใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับโอ้เดือดเรียบร้อยขั้นตอนที่2นะครับผมโอ้สักหน่อยครับขั้นตอนที่2ครับข้างในไก่ครับผมคั่วนะครับคั่วนะครับใส่น้ำเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นการแกงคั่วนะครับเครื่องในไก่ลุยดงมะระจะปิดฝานะครับทีนี้ปิดฝาให้ข้างในสุกแล้วก็จะได้ขั้นตอนสุดท้ายเราจะได้ใส่ใบหอมส่วนของใบนะครับตัวส่วนลำต้นส่วนรากใส่ไปข้างในแล้วครับผมก็ปิดฝาก่อนครับกลิ่นหอมเชียวน่าจะสุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเสร็จใบหอมครับเท้าผมนะครับส่วนใบนะครับคั่วนะครับเรียบร้อยนะครับผมปิดไฟเลยเป็นยังไงลูกตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาจะเป็นแบบนี้นะครับผม